ตอนนี้ก็เริ่มงานกันแล้วครับเริ่มงานแล้วเริ่มงานแล้วคันพี่น้องผู้ใดที่ติดตามคลิปผมนี่สิฮู้นะครับว่าบ่อลูกนี่ที่เฮาเคยมาเฮ็ดกันแล้วในปีที่แล้วนะครับเนาะช่วงปีใหม่ปีที่แล้วปีนี้ก็มาอีกคือเก่าครับมองเก่ามองเดิมครับพันนิดมองเก่ามองเดิมเพิ่มเติมคือ6กว่าเก่าพันนิดมองแดงครับโอ้ยลมแห้งครับหนาวกับหนาวเลยนี่ลมหัวคือลมแห้งเหรอวะลมแรงลมแรงคันซอนบ่ได้กินนี่สงสัยสิแห้ได้บัดรอบต่อไปแห้สิเหล่าใจนี่เนาะเหล่าใจได้นี่จะแห้ป่ะเดี๋ยวใจเย็นๆเอาพักกบขึ้นเบิดก่อนจะค่อยเว้าเรื่องแห้นั่นอันนะครับเดี๋ยวขอลือพักตบซอยเพิ่นก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวสิมาพาพี่น้องมาเบิ่งตอนเอาพักตบออกเบิดแล้วว่าปลาเฮาสิหลายปานใดนะครับโอเคครับมาครับโอ้คะแนนมีของแท้อยู่เว้ยเรียนบ่มาครับมานะครับหลังจากที่เฮาดึงพักตบออกเบิดแล้วนะครับนี่แล้วเอาใกล้ๆฟังนี่เลยโอ้ยบ่แม่นออกอันนั้นฟ้องขาดกูหรอบ่เนาะหน่อยๆนึงเดี๋ยวบ่มาไว้เนาะโอ้ยเลี้ยวบ่เห็นหรอกว่าสิอันนี้ละนี่ละต้องไปสูงเนาะขึ้นอีกอยู่บ่เด้อนี่มาคือว่าทั้งเลยคือออกเลยบานนี่ปึ๊บคือออกโอ้พี่น้องมาแล้วครับสังเกตตัวนี้ก่อนครับเนี่ยใส่บิ๊กๆเนาะรุ่นนี้ตีไปเลยครับประมาณโลนึงเนาะโล1ขีดซะเนี่ยได้อยู่โอ้ยงูกับมาบานนี้โอ้ครับนั่นมีอยู่เด้ครับน่ะมาให้เห็นเรื่อยๆครับมาเห็นเรื่อยๆเอาไล่ใส่นี่มันดีเดี๋ยวจะดึงปลาไหลไว้ผมนี่เห็นอยู่ไหนล่ะมันนี่นี่เจ้าแม่นี่ปลาเหลียปลาไหลครับไหลกับมาตัวนึงครับเดี๋ยวหน่อยจะจับเอาเด้อปลาเด้อเอากลับคืนเด้อโอ้จะดิ้นไปใส่นี่บ่ต้องจับเอาตัวหน่อยมันน่ะตัวหน่อยมันปล่อยกลับคืนผลประกอบการผลประกอบการนะครับเด้อจักได้อีกตะเอียนทอดได้เดียวนี่เจ๊ตะเอียนอีกเนาะเอียนนี่เอียนก็มีเอียนมีเกล็ดเอียนมีเกล็ดตัวนี้โอ้ครับหมานอยู่ครับในหลายเติบได้นี่เดี๋ยวไล่เติบอยู่ปลาสลิดก็เอาตัวใหญ่ไหมตัวหน่อยก็ปล่อยลงไปอีกเนี่ยแล้วสิโยนลงน้องไงไปกับน้ำปลาสวรรค์ไงโยนลงน้องโอเคครับถือว่าเย็นสองตัวนี้เฮ้ยนั่นนึงเอาใส่ถุงแล้ววันนี้ตัวนึงนะยังโอ้ตัวเก่าแล้วกันนะตัวแรกกูดูยกขึ้นมาที่แรกก็ยังตัวใหญ่ตัวเดียวอยู่ละมีตัวเดียวเย็นมาตัวสั่นเนาะแค่ได้เจอเย็นเนาะเอาอีกอยู่บ่เอาโอ้เดี๋ยวว่าหมานครับตัวใหญ่มันน่ะตัวน้อยมันนี่ปล่อยครับสลิดบ่ไปเฮ็ดปลาถอดเป็นอย่างตัวใหญ่ๆมันแต่ติล่ะเอาตัวใหญ่ที่มันนี่ก่อนที่ตัวใหญ่มันโอเคครับถือว่าหมานนะครับเนาะเนี่ยทีมงานก็หลายคนนะครับก็บ่สั่นเอาบ่ได้เนาะหลายคนก็ได้หลายพอสมควรนะเฮาสิเหลือไอ้ตัวใหญ่มันครับตัวน้อยก็จะปล่อยลงสาเหมือนเดิมนะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวอีกบาทนึงนะครับเนาะอีกรอบนึงต้องเบิ่งสิมีเห็นอีกบ่คือจุดประสงค์หลักของเฮาคืออยากได้เป็นปลาไหลนะครับเนาะสิเอาไปต้มเป็ดกันโอเคครับอันนี้ก็จังหวะที่2นะครับเนาะโอ้ของดีก็มีครับพี่น้องแน่นอนแห้งน้ําสีทองๆมันก็ได้บรรยากาศเนาะตัวนี้แหละครับมีดีคือกันตัวนี้ให้เพื่อนเราอยู่ข้างล่างน่ะนั่นมีอันในเก็บสนมาบ่ทั้งนั้นเอาละครับเดี๋ยวผมขอไปจับซอยเพิ่นก่อนมาแล้วครับจังหวะสุดท้ายแล้วเข้านี่อู้สังเกตดูครับพี่น้องพักโตเป็นตันนะอยู่เนี่ยหอบแดกเลยเป็นจังใดลากขึ้นมาให้สุดเอาขึ้นมาให้สุดหุยเลยหุยตอนนี้เฮาเผื่อนี่พลังยาธาตุน้ำขาวสักอย่างหยาดหยังเดี๋ยวนี้มีปลาบ่พี่น้องรอบนี้รอบที่2นะครับนี่เด้อเอียนเอียนไล่เอ้ยนี่มาเด้อเว้ยมาเด้อเว้ยมันโดดจังได๋ขาขาดตินี่ขาดนี่เด้อโอ้ปลาดุกหักโอ้โหเดี๋ยวกัดกูนะกัดกูติเด้อมีเอียนเว้ยเอียนออกฟองขาดไปแล้วบาดนี้ติดแดงแล้วบาดนี้อ้าวมาเบิ่งพื้นเบิ่งพี่น้องอู้ปลาดุกตัวนี้ใหญ่ว่ะโอ้สปอร์ตแล้วมันหลากนี่ปลาดุกตัวใหญ่สปอร์ตโยนลงไปเนี่ยโอ้ยนี่ตัวนึงอยู่เว้ย
เฮ้ยเฮ้ยใส่ล่ะคนถ่ายคลิปเหมือนเห็นอยู่เออดึงมาอีกดึงมาอีกดึงมาอีกนั่นล่ะมันจังแจกแตกดิเล่นอยู่บ่กูไม่แท้ตัวนี่ออกไปยังไงเอาคุบคุบคุบเอาแม่เอาหมดจับจับได้ละเอามือใส่ยืนนั่นนี่ละเดี๋ยวนี่โอ้นี่เอามือจับดินเลยเอามือจับดินเลยอยู่วะอยู่วะอายุนะขอหัวขอหัวไปเหรอครับคุณตาโจุ่มจุ่มสุดยอดสุดยอดนี่มันต้องมัดเด้อนี่มันหุบมันหาหูออกเร็วแห้งเลยยังวะมันหาแม่นแห้งนะมันเพื่อไปน้ำมันนี่เนาะเดี๋ยวครับตัวนี้ใหญ่แกงมันลงจมจนใหญ่มันนี่มันหันรุ่นปลาไหลกันนะครับเนาะโอ้นี่ตัวเดียวเว้ยเก็บเอาไว้ได้เอาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ไปมาดูเอาบ่อใหญ่ดูเอาไปย่างให้ย่ายตายเด้อเออเอาไปเฮ็ดเอาไปลาบไปได้ไปทลาบแล้วลงในแล้วตัวนั้นแม่ตัวนี้หน่อยเออตัวนี้ลงลุ่มเนี่ยบาทนี่บ่หลายนะครับเด้ออู้ปลาสลิดใหญ่เอาได้2ตัวนี่มันใหญ่สุดเลยนี่สิไปเฮ็ดปลาเด็ดเดียวนั่นแม่นี่ไปหาเกาะแม่นอีกแล้วกูตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาเลยสิไปซอเก็ดโอ้โหย้อนยังไปบ่ถูกบ่บ่ได้ปลาสวบซอนท่านพญานั้นปลาสลิดใหญ่ก็รอฟังบ่ฮู้บาดนี่ต้องเอาเอียนมาเอียมตั้งอยู่รอฟังเนาะเออปลาดุกใหญ่เอาเนี่ยปลาสลิดตัวใหญ่เอาเลยเพราะมันใหญ่สุดสนิทเลยนะเมื่อแล้วเขาอันนั้นแหวกเขาก็แหวกรอฟังนะส่วนอัตรอฟังเขาตรงกลางไปปลาดุกอยากโอ้ยไม่เห็นเถอะไม่ปลาดุกหน่ายเดียนมันไล่ไม่หางมันนะน่ะขอบเลยดุกอยากอยากละก็จ่อยก็จ่อยเนาะขอตัวเองหน่อยอ้าวครับโอเคครับพี่น้องสุดแล้วสองบาทนึงหันนะครับโอ้มีเฮ่นึงหันเอียนปลาไหลเกือบลงไปในสาคือเก่าเนาะเอียนนะหายแน่ที่เอากันได้กะถือว่าผ่านนะครับ2บาท2บาทได้ปลาไหลเติมนะครับเนี่ยนี่ก็5โลละมันรู้6โลโอ้หาถึงแล้วครับมันรู้นี่เบิ่งครับปลาในกระสอบเนาะอยู่โอเคครับกะพี่น้องสำหรับคลิปที่เฮาลงหาปลากันรอบนี้นะครับนะโอ้ยกี่ต้มติดปากลงหาปลากันนะฮะลงเอาปลาในบ่ผักตบชาวบ้านนะครับเนาะกะถือว่าผ่านอยู่ครับนี่ออกจะง่วงอ่ะหมานอยู่นะกะทีมงานก็หลายๆคนนะครับหลายคนหลายอยู่มื้อนี้กะมาหากินหาอยากมวนๆเฮ่ๆกันตามภาษาบ่อปี่ที่อีสานครับเนาะกะพี่น้องท่านใดที่เบิ่งแล้วติดชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับเนาะเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้ผมได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกะขอจบไปคลิปไปเพียงแค่นี้เลยนะครับนะพอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ